โอ้แต่ดักสุดเหมือนกันนะเนี่ยใช่ครับผมเพื่อเอาคิวไงอืมจุดประสงค์ของแวมชไพัดร์เนี่ยในแผนที่ซานฮอกนะคเล่่ะนปิดขอบวงแล้วก็ขยับเข้าไปตีทีละทีมครับตัดภาพมาที่ไซด์ครับผมหรือว่าสลิมไซด์นั่นเองนะแล้วบอยซิลเจ็บหนักมากขึ้นมาของเมเดียแล้วกดเข้าหัวไปน็อกดาวน์ครับโอ้แล้วเฟิร์สบัตแรกเป็นของ GE เลยครับผมใส่ไงพูดถึงทีมไฟอ่ะเจเนซิสในช่วงต้นเนี่ยคือทำได้ดีจริงๆแล้วตัดไปได้ก่อนเลยกลายเป็นว่า BTR เพิ่งแยกไฟกับเฟสแคนดันมาเจอกับเจเนซิสแล้วเหลือกันแค่3คนโอ้โหผมเดินมาเฟสที่2ยังดีขึ้นบนอยู่นะครับกินน้ำประมาณ 30-40% ครับผมน้อยพื้นที่เล่นก็ยิ่งน้อยลงไปอีกครับอู้ทีมที่อยู่ด้านนอกครับผมไม่เท่าไหร่ฮะดูฮะจุ่มบูโซนไปแล้ว4ทีมด้วยกันครับผมเทบุ๊กตัดสินใจอ้อมขวามาแล้วตรงนี้ตกปลาเล่นอะไรครับเต็มนายยิงใส่บล็อกเกมมิ่งตรงซินนี่น็อกไปแล้วน็อกน้ำแล้วดูเดฟครับผมกดดอกนี้โกสูน็อกไปด้วยครับไม่ได้ชุบแน่นอนครับโอ้แบบนี้วิกฤตค่ะลำบากตั้งแต่วงไม่พอแล้วดูพื้นที่ต้องว่ายน้ำโอ้โหอดีลุกก็อยู่ใกล้ๆเหมือนกันใช่ครับผมนี่ไงฮะลิโพบอยฮะไปได้แถมครับผมมาจากด้านหลังครับอยู่ดูอะไรนี่ยินเสียงยิงจากขอบหน้าผานะครับผมมุมนี้แล้วสเปกลับไปคมๆ ของไมกี้ไม่น็อกครับผมโอ้เกือบไปเหมือนกันค่ะดิลุมุมนี้ยังไงยิงกดเอาไว้อยู่เรียบร้อยน็อกดาวแล้วโล่งๆซ้ำกำลังจะซ้ำโอเคซ้ำได้โอ้โหไปดักบล็อกแต่เจอมือที่3ครับผมเข้ามาแจมฮะแล้วกลายเป็นยูดัวหวานเจี๊ยบเลยเคนนี่ต้องนอนนิ่งๆไปกราฟแฟกแล้วซ้ำแทมออกจากเกมมา2คิวแล้วเป็น3คิวรวมของยูดูอันไลแอนครับโอ้แต่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าต้องไฟให้จบกับเซมนายเอาแล้วค่ะแล้วอยู่นอกพื้นที่วงด้วยจุ่มยาวๆเลยครับเคนนี่ตรงนี้เซมนายเปิดมาสวยนะแต่ว่าโดนมือที่3ทำให้ตอนนี้เกมพลิกเลยแล้วเคนนี่นอนเนียนๆสเปเก็บ1ได้ก่อนครับผมเป็นครัวอู้อ้อมจากซ้ายล่างมาขวาบนหรือเปล่ามุมนี้โดนจั่วมาจากด้านหลังครับผมเคนนี่ฮะอดีลุกจัดให้เลยครับเวกาลี่เฮยอใส่ทักทีอย่างหน้า1แล้วเลดเฟสโดนแถมจากซ้ายจีไฟแข่งอีกแล้วครับผมมันจะเหลือ2คนแล้วยัดมาลินดอบช็อตมาเก็บ1ได้ก็จริงแต่3ออกจากเกมไปเลยไม่สามารถช่วยเพื่อนได้ครับผมเจ็บหนักมากครับตรงนี้กลายเป็นว่าปฏิจาวิกฤตครับใช่ค่ะยังไงดีเวสแครรี่มีถือเกรเนตไว้แต่ว่าเซมนายโจมดอกที่15มี3คิวเอาละเกรเนตไปเก็บซักซี่เพอร์ซิจาเสียหายคู่เลยเจเนซีสยังไงต่อตอนนี้เหลือ3คนได้เปรียบกว่ามอลท็อปลินโดนปิดฝั่งขวาเกรเนตไปแล้ว RNJ ครับได้ไรมอนน็อกดาวน์ลงไปแล้วซ้ำว่าจะเกมทันทีเอาละครับลินน็อกดาวน์ไปด้วยครับผมจากการโดนแจมมาจากเย็นนะเมกามายไปได้มอนบอยน็อกดาวน์ครับผมอย่างด้านหนึ่งเซอร์เซียเหมือนจะเป็น2คิวแล้วครับผมเกมนี้เนตยัดห้องมาครับผมแต่ว่ามิเตเรียอยู่อีกฝั่งหนึ่งครับผมแดมรูทเก็บเดนออกจากเกมไปแล้วเพย์บุ๊กเข้าวงไม่ได้ครับไม่ได้ต่อต้านเลยจบ14ครับเกมนี้ใช่ค่ะอุตส่าห์อ้อมวงยังโดนรุมอยู่ดีค่ะแล้วลาป้าเกรเนตไปได้มิก้าน็อกดาวน์ลงไปค่ะเฮ้ยออนเซนมาเหมือนกันเฟสแคนไปได้เบรกน็อกดาวน์เอาละฮะมีแอคชั่นเกิดขึ้นนะสำหรับทีมไทยเอามาตายไปจั่วใส่โรสแมรี่ครับผมตัวที่เด็ดจาก AE และออนเซนสัมเบกออกจากเกมเฟสแคนก็มาแล้ว1คะแนนในเกมนี้ครับผมโอ้ยังไม่สามารถปิดเพอร์ติจาได้เหมือนกันสำหรับ GE นะทั้งถึงแม้จะได้เปรียบกว่านะครับแต่ไม่กล้าเดินออกไปเพราะว่ามีทีมอื่นนะคอร์สอยู่ข้างนอกครับผมและสุดท้ายครับเมื่อสักครู่นี้พิทยาไปเก็บ1คิวมาอินฟินได้โรสแมรี่ออกจากเกมแล้ววงยังขึ้นบนต่อเนื่องครับผมให้กับดอนเบกดีมที่เป็นคิงออฟซานฮอกฮะใช่แล้วอินฟินอยู่ในวงค่ะทีมที่ต้องเข้าวงแวมไพร์เซอร์เซียอ่ะแต่ว่าดูไฟนี้กันก่อนยังไม่จบนะใช้ของเยอะจริงๆแล้วหูลินเกือบไปเหมือนกันแต่ยังไม่น็อกมาได้ริมซ้ายเก็บของมาแล้วครับมีการไฟกันดุฮะในเฟสที่3ครับผมและวงทำให้การไฟเนี่ยมันมีมากขึ้นแน่นอนครับตรงนี้แวมไพร์ไหลเข้ามายังไม่อยู่ในเพโซนนะครับแต่ว่าหลุดบูโซนมาแล้วไอเจเฮช็อตใส่ไอเซน็อกดาวไปโอ้น่าจะเป็นน็อกในตัวบ้านนะครับใช่ค่ะจู่หัวมาก่อนเลยแต่น่าจะพอรีเซ็ตได้ตอนนี้ BN เหลือกัน3คนไงเบรกไปโดนตัดมาต้องค่อยๆเข้าแต่ว่าลาเวนคอไม่ให้อ่ะเดดูจังหวะนี้ยิงไปแต่ยังไม่น็อกเอาแล้วค่ะ BN รู้แล้วว่ามีคนดักนอกเพลย์โซนตรงนี้ลาเวนคอถือเกรเนตเอาไว้มีอยู่2ลูกเตรียมจ่ายแล้วโดนจู่มาหายไปครึ่งหลอดต้องหลบไปก่อนสโตนค้ำให้อยู่ฝั่งซ้ายแล้วฉีกอยู่ยังเลยไม่เต็มทั้งคู่อะแวมไพร์ตรงนี้ฮะ BN ก็ไม่กล้าเดินสุดเนื่องจากผู้เล่นมีน้อยกว่านะครับแต่เป็นคอได้ยินเสียงมีฉี่ขวามาที่หินแล้วดูฮะใช้ตาปาออกไปแล้วระเบิดมามันไม่ถึงครับผมแต่ก่อนไหลเข้ามาปาดด้วย UMP วัดเชิงกันเลยครับผมกับบูโซนเฟสนี้ค่อนข้างหนักฮะตัดสินใจโรเตทลงข้างล่างครับผมแม่ต้องรอดูว่าใครจะพลาดครับผมมุมนี้ได้เปรียบกว่านะครับแวมไพร์ไม่จำเป็นต้องอัดสุดครับใช่ค่ะคือเชิงหนาทั้งคู่เลยแล้วสัวต้องปั๊มยามาก่อนยาเยอะอยู่เหมือนกันแต่จะยื้อไฟได้ไหมเดี๋ยวต้องรอดู
แวมไพร์ก็ค่อยๆขยับค่ะไปรอในวงก็ได้อืมได้เปรียบกว่ามากๆนี่ฮะแยกย้ายกันไปเติบโตแล้วเข้ามาของไซครับผีขวาผีขวากดมาเวคเคอรี่เป็นตัวล่อให้เก็บ1เก็บ2แรกมาดับเบิลคิวครับผมของไซเพอร์ลิจาจบ13มีแค่1คิวออกไปครับผมที่ไปได้สมายมาอย่างได้1แฟกไปเก็บเอาว่าน็อกดาวเช่นเดียวกันนะอัลเตอร์อีโก้มีปัญหาแล้วครับผมเซอร์เซียไดฮาร์ดโดนสวนกันมาจากแดมรู้น็อกดาวไปในตัวบ้านครับแล้วดูค่ะไอแซงเขาก็ค้ำไว้อยู่ด้วยเอาล่ะตอนนี้เซอร์เซียโดนถึง2ทีมจับจ้องอยู่เมกาไมค์ขับฉีกวนออกมาชุบก่อนชุบก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันชุบได้อยู่ฮะมุมนี้โอ้แต่วงที่3นี่ทำให้หลายๆทีมต้องเลือกที่จะไฟมากขึ้นนะครับตอนนี้เคไปได้เมอร์นัทบอยน็อกดาวไปครับอ้าวแล้วน็อก2รอบแล้วค่ะทีมที่ไฟแข็งไปเจอกับแวมไพร์ตอนนี้แวมไพร์เองก็ได้อยู่แต่ว่าเมื่อกี้ไม่ได้คิวเลยนะในจังหวะที่รอ BN โอ้โหค่อยๆเคาะค่อยๆเคาะเคาะอยู่เหมือนกันมุมนี้เมกามายังไงมุมก็แอบเล่นยากเหมือนกันเซอร์เซียอะไรช้ามาที่ GE เลยครับแวมไพร์จังหวะนี้เมื่อนั้นบอย DBS เก็บโทนี่เคไปได้ก่อน1คนสตอนไหลมาตรงนี้ยังไงเวคเคอรี่ไปแถมชาเวฟเอ้า GE 3คนรับแวมไพร์ได้อยู่เลยครับเหลือแค่คนเดียวก็แวมไพร์ตอนนี้วิกฤตโอ้โหเข้าพวนมาแล้วไม่สามารถคอนเล่นกันได้ครับแล้วเขาเซตโซนรอก่อนรอไว้ก่อนครับตรงนี้อีกหน้านึงลาป้าไปเก็บบอลเซนน้องดาวไปแล้วโมแมนไปโดนด้วยจาก BDR เอ้าทีมไทยมีปัญหา2ทีมแวมไพร์กับเฟสแคนตรงนี้วิกฤตฮะใช่ค่ะแล้วดูลาเวนคอยังไงออกไม่ได้เรียบร้อยมันนะบอยแก้แค้นได้โจนดับที่12ไม่มีคิวเลยค่ะในเกมนี้วิกฤตมาก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 ที่สุดเพราะว่าเฟสแกนตอนนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันเหลือ2คนที่ยังแอคทีเวทอยู่แล้วเมล่าไปโดนแถมอีก1คนจากยูไฮก็บอกว่าเซนโดนปิดงานไปตรงนี้เฟสแกนเหลือวินทอเลสไกลๆที่ต้องสาบโอ้ต้องหนีแล้วหรือเปล่าฮะไปเอาแรงพอยต์แทนใช่ค่ะต้องแยกไปแล้วโอ้โหตอนแรกแวมพาร์ตก็เฮ้ยแต่ว่าวินโดนเจออยู่หายขอจากไกลๆกำลังจะเก็บออทิเกมแต่ว่ายังดีหลบไปได้แต่เขารู้ตัวแล้วน่าจะไล่สุดเลยหรือเปล่าอยู่หายค่อยๆเคาะปั๊มขึ้นมาได้โอ้ตอนนี้วิกฤตจริงอะทีมไทยหายไป1นะแวมพาไปเปิดมานัดบอยได้ก่อนแต่โดนส่วนหายเหมือนกันใช่ครับผมโอ้จีอียังขับเข้ามาได้อยู่โดนสเปรย์มาจากด้านหลังก็กระสุนหมดก่อนเมื่อนัดบอยรอดเฉยเหลือจะเชื่อครับมาที่ริมน้ำเลยครับผมแล้วกลายเป็นริมน้ำตรงนี้กลางวงนะผู้ชมครับจิมมี่โอพีเอสจะใส่ยูไฮน็อกดาวน์ลงไปแล้วโปเตโต้ไปแถมเมอร์นัทบอยน็อกครั้งที่3นะครับเมอร์นัทบอยใช่ค่ะโอ้น็อกครั้งนี้ไม่ต้องชุบครับผมใส่ลงได้เลยฮะนี่ไงเพราะเชอร์ตี้เอสค่ะมา3ออกจากเกมไปตอนนี้ทีมไทยของเราเหลืออยู่2ทีมค่ะอินฟินิตี้กับเซอร์เซียอ่ะรอลุ้นกันต่อไปแต่ว่าเพโซไม่ได้ยูไฮน็อกดาวน์โอ้เขาวงไม่ได้ฮะพี่เดียต้องคานเข้าวงวงยาวมีเซอร์เซียดักอยู่ในบ้านแล้วเขาจะเนียนมาวินทอเลสไปได้ลาป้าแม่คนสุดท้ายของเฟสแคนท่านผู้ชมมาใส่ไปเก็บเชอร์ตี้เฮ้ยจีอียิงทุกทีมที่เป็นทีมไทยเลยแล้วเชอร์ตี้โดนซ้ำมาจากเกมเหมือนแย่งออกมาเล่นคนเดียวแล้วไม่สามารถช่วยเพื่อนได้มุมนี้นี่ไงเขามาแบบเงียบๆก็ผมเฮลตันจั่วใส่ชอปเปอร์แล้วใส่หรือว่าอะไรใส่ไม่ได้เมกามายโซนแตกเลยครับเซอร์เซียมุมนี้เหลือ2คนข้างในสไนได้คิวเมกามายไปแล้วเฟสแคนจบอันดับที่11โดยโซอาร์ตครับผมแม่หนีไปเจอ BN อีกชอปเปอร์โดนทำมาจากเกมแล้วตอนนี้เหมือนเซอร์เซียยังแอคทีเวทอยู่2คนสุดท้ายครับผมเฮลตันน็อกดาวน์ไปจังหวะนี้เจสวนกลับมาครับผมซีเรียวโดนเหมือนกันนะผมจากแดมรุนแล้วเก็บงานโอ้โหมีสวนไปตอนนี้เซอร์เซียก็เสียหายค่ะเหลือ2คนพยายามที่จะโฟกัสทีมซีเครตอยู่นอกวงโอ้ต้องยิงทั้งในวงและนอกวงก็ต้องเข้าวงอีกเซอร์เซียข้างหน้าก็มีกิ๊กแฟมอยู่ใกล้ๆลำบากเหมือนกันค่ะเกมนี้ทีมไทยและแดมรู้ได้ไหลตายเบียร์11ไปเปิดไอแซนน็อกดาวมาได้ต้องเล่นปิดวงให้ละเอียดเลยครับเซอร์เซียเกมนี้แล้วหนีไปทางขวาเจอฝั่งของยูดัวซัดต่อเนื่องเลยครับไดฮาร์ดโดนเบรกดีมโดนเบรกไว้เหมือนกันจากจังหวะนี้แล้ววงอัปเดตให้กับอัลเตอร์อีโก้ที่เป็นบ้านสวยๆที่สุดในวงนี้อินฟินบ้านดีก็จริงนะแต่ต้องรับหลายๆทีมที่เข้ามาจากด้านล่างของวงนะครับโอ้วงทำร้ายจัดเลยกินน้ำทุกเฟสนะแล้วไดฮาร์ดไหลตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เซอร์เซียเหลือแค่คนเดียวจุ่มบูโซนปั๊มเลือดอยู่นะครับโอ้โหใช่ค่ะเอาแล้วมุมนี้จิมมี่โอพีโดนยิงหลังมาหลังเกือบแตกวนมาข้างหน้าก็มี BN เนี่ยคือวงลำบากมากค่ะกลายว่าทีมที่ต้องเข้าวงเนี่ยมาจากข้างล่างหมดเลยแล้วต้องไฟกันเองก่อนที่จะเข้าดอนเบรกดีมรู้แล้วว่าข้างหน้ามีสไนค่ะไปได้ไซออกจากเกมไปเรียบร้อยจบอันดับที่10ค่ะทีมซีเครตมี1คิวแอคโคฮะตอนนี้ดอนเบรกดีมเป็นทีมที่เชี่ยวชาญในการเล่นซานฮอกนะในพื้นที่ต่างๆหรือว่าจุดต่างๆตรงนี้ยังไงครับมีการแลกดาเมจจากแกรเนตไปครับหูยโดดลงมามีการิตี้ดาเมจด้วยนะครับสวัสดใช่ประเด็นมี5ชิ้นสามารถปั๊มได้ครับ BDR จุ่มบูโซนอยู่ด้านนอกคนนึงอะคินแนน
เย็นโอ้แล้วเปิดมุมซ้ายไม่สวยเท่าไหร่ฮะจิมมี่ไหลมาหาอยู่เขาขออยู่นะครับพอแล้ววิ่งมาแบบนี้ลงโจงแมนชั่นแล้วเรียบร้อยไปพีไฟข้างบนเจอข้างล่างตอดมาเรียบร้อยหนึ่งเก็บคิวมาได้ฮะอย่างนั้นหนึ่งเซียจบไปแล้วอันดับที่9ไม่มีแรงพอยต์แต่ออกไปทั้งหมด3คิวในเกมนี้ครับผมแล้วเนทของพอดปาย้อยๆมาแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ถึงนะแล้วเป็นแม็กเลเวลทางด้านหนึ่งจั่วใส่เอโคน้องดาวไปเหลือเย็นคนสุดท้ายและดอนเบรกดีมจบเลยครับผมในอันดับที่8นะแม่คิงออฟมีซานฮอกครับผมใช่ครับมาต่อเนื่องกับไฟนี้เบียร์สเวตถือเกรเนตเอาไว้ค่ะจะงัดกับกีกแฟมและโซนิกปามโรทอปเบรกเอาไว้มีเกรเนตสวนมาเหมือนกันแล้วพิเศษเข้ามาในบ้านมุมนี้ดีพีเอสขอไปหายซ้ำยังทำไม่ได้โอเคทำได้แล้วอะไรก็แบบนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรสำหรับอินฟินิตี้แต่โดนแดมรูทเก็บหนึ่งแล้วจังหวะเทขึ้นมาต้องช่วยกันดีๆต้องช่วยกันดีๆแล้วโดดยิงจังหวะสุดท้ายของพีเอสเบียดปิดงานครับผมอีกหนึ่งทีมออกจากการแข่งขันไปครับกิ๊กแฟมอินฟินได้ไปต่อในท็อป6และยังมีพื้นที่เล่นในวงเป็นตัวบ้านด้วยครับใช่ค่ะแล้วดูมุมนี้ค่ะ BN ค่ะเข้ามาขอบวงจนได้ในจังหวะที่ไปงัดกับดอนเบรกดีมนะคือดอนเบรกดีมเองเนี่ยก็ต้องไฟให้จบเหมือนกันแต่ว่าจังหวะที่ลงมาดันเป็นพื้นที่โล่งไงครับผมอ่ะแล้ววงเกี่ยวน้ำอีกมั้ยไปอีกทีนึงไปให้มันสุดไปเลยให้มันนี่ยังกินน้ำอยู่แต่วงถวายให้กับอัลเตอร์อีโก้ฮะไก่น่าจะมีถึง 70% แล้วนะครับอัลเตอร์อีโก้ถ้าไม่พลาดเองใช่ค่ะต้องยืนโซนเพราะว่าพื้นที่บ้านเนี่ยได้เปรียบสุดอย่างอินฟินิตี้มีบ้านเล่นก็จริงแต่ว่าวงเนี่ยหนีเรียบร้อยเล่นได้แค่ขอบบ้านอะขอบกำแพงบ้างในอะแบบว่าอึดอัดอะโอ้ยอยู่กันแบบแออัดเลยยังไงก็ต้องออกแหละแล้วดูค่ะ BN น่าจะไฟกับอัลเตอร์อีโก้ก่อนหรือเปล่าโอ้แล้วยูดูแหมงูตัวนี้น่าจะทำให้ไออินฟินมีปัญหาได้เลยนะครับถ้าไปโดนน้องดาวก่อนแล้วแม่มีการวัดโคมาโลแกนแม่ทั้งเกาะทั้งหมวกแดงไปหมดเลยฮะใช่ค่ะโอ้แต่ต้องระวังงูดีๆเพราะงูเนี่ยเป็นงูจากหัวตารางด้วยนะยูดูเนี่ยเอ้ยเอาแต่ว่าเอาตรงนี้ก่อนเลยค่ะเฮนแนนค่ะไปได้พอชน็อกดาวแล้วเรียบร้อยโดนสวนหายไปเหมือนกัน BTR จบไปอันดับที่6มี4คิวหาทีมสุดท้ายครับ13อารายครับผู้เล่นเยอะที่สุดตอนนี้มีเท่ากันนะยูดัวแลนด์อัลเตอร์อีโก้และอินฟินิตี้ครับส่วน BN เนี่ยน้องดาวไปถ้าชุบขึ้นมาก็จะเป็น3คนเท่ากันเหมือนกัน GE คนสุดท้ายไปว่ายน้ำอยู่นะตอนนี้นะครับค่ะโอ้โหตอนนี้บอกเลยว่าธงชาติเนี่ยไม่ซ้ำเลยนะดูว่าไก่ตัวนี้จะเป็นของคาร์ลโซอาร์ยิงโอ้โหเบียร์11เจ็บหนักเหมือนกันค่ะแต่ว่ายังดีที่เป็นในตัวบ้านใช่อะคือในวงนี้เนี่ยทางด้านของอินฟินยังเล่นในบ้านได้อยู่นะครับแต่ในวงถัดไปอะถ้ามันหนีออกมาแล้วมันออกซ้ายล่างเนี่ย BN รอรับฟรีเลยนะครับซึ่งโพซิชันของอินฟินไม่สวยเท่าไหร่นะครับภาวนาให้วงอย่าหนีไปไกลและยูดูงูตัวข้างหลังยังไงเหมือนจะคานเข้าหาเราเรื่อยๆเลยโอ้ยหน้าก็น่ากลัวข้างหลังก็น่ากลัวอินฟินทีมไทยทีมเดียวในตอนนี้แต่มุมผม BN เนี่ยอยู่ใกล้ๆกับเอาเตอร์อีโก้แล้วรีโพบอยมานี่ไงจั่วหลังอ้ําสไตล์น็อกดาวน์ไปได้แสบปะจริงแสบมากแล้วดูมีจะซ้ำเดินต้องเดินไล่แล้วต้องเดินไล่ลีโพบอยแล้วเรียบร้อยโอ้โหน้องดาวไป1คนค่ะแล้วเบียร์เสร็จมุมนี้ยังน็อกไม่ได้โลแกมีเกินไปชุบได้กลายเป็นว่าในวงถัดไปที่อัปเดตในวงที่7เนี่ยยูดูต้องเข้าวงนะครับและอินฟินน่าจะได้เปรียบยูดูส่วนเอาเตอร์อีโก้ยังได้เปรียบสุดอยู่ในวงนี้นะครับผม BN ก็ต้องขยับฮะใช่ค่ะโอ้แต่จริงก็อยู่อุ๊ยมุมนี้ฟันตาติกโอ้โหอดีลุกเรียบร้อยหนีไปไหนไม่ได้ค่ะโดนน็อกดาวน์ไปแล้วฟันตาติกก็ต้องมูฟเหมือนกันเอาเลยครับการที่เสียโรสแมรี่ไปในช่วงต้นเกมแต่ตัดภาพมาอินฟินไฟใหญ่กับยูดูแล้วเก็บ1ออกมาปาดเก็บ2เก็บหมดเลยครับผม2คนที่เหลืออินฟินปิดยูดูจบแบบนี้อ่ะกำลังจะเข้าสู่ท็อป3แล้วครับถ้าเก็บ GE ได้ครับมุมนี้ฟันตาติกเดินออกมาถ้าประตำแหน่งเจอกดหัวอยู่ยังเก็บไม่ได้ใช่ค่ะแต่ว่าเจองูแล้วเรียบร้อยนะแต่ภาพมาที่อินฟินค่ะยังเหลือครบ3คนอยู่ในไฟท์สุดท้าย4ทีมตรงนี้ใครจะได้ไก่ไปก่อนแหมริมไซยังมีมุมให้ยืนอยู่แต่ว่าเล่นยากแล้วล่ะเฮ้ยวงเป็นใจให้เรานะท่านผู้ชมครับเราอยู่ขอบแบบเป๊ะๆแต่ BN ต้องเข้าแล้วอัลเตอร์อีโก้จังหวะเข้าอาจต้องใส่กับ BN เรายิงฟรีก่อนนะครับบูโซนติดหลังพวกเขาแล้วระเบิดลูกนี้ของแฟนาติกปลายหยอดหาใส่ดึงจังหวะขึ้นมาดึงจังหวะขึ้นมาแล้วมีอัมตายมาจวนหนึ่งน็อก2จากอินฟินแต่ตรงนี้เขาจะเก็บคิวได้เป็นใส่ปิดคนสุดท้ายไปแล้วใส่เหมือนจะล้าช็อตไป1นะใช่ค่ะเอาละเหลือ3ทีแล้วเกเนตเรียบร้อยอินฟินเก็บงานงูตัวสุดท้ายได้อินฟินเอาละ BN เหลือ2คนค่ะน้องดาวอยู่1หูวงเป็นใจมากบีบังคับให้เอาเตอร์อีโก้ออกมาก่อนใช่ครับผมแล้ว BN โดนเปิดหัวจากเบียร์11เอาให้ช็อตนี้
แล้วลากเก็บงานไปก่อนครับผม3ต่อ2วงเราวงอุท้ายเหมือนจะเขาเนี่ยลำบากสุดครับผมใช่ค่ะแล้วดูเขานอนเบียดกันหินแตกเลยโอ้ขานอกขานอกค่อยๆให้เพื่อนบังเออให้เพื่อนบอดี้บ็อกซ์อินฟินยิงมาเรียบร้อย3ต่ออาเหลือคนสุดท้ายอยู่ที่เดิมน้องชายขึ้นมาเอ้ยเช็คไม่ขาดเช็คไม่ขาดแล้วสมองมันบังสมองมันบังออกซ้ายมาเพื่อนฉีกขวาเดินเทกันทำถูกต้องยังไงอินฟินโอ้ลายนี้สมองมันหนาเดินยัดซ้ายยัดขวาแล้วเห็นแหลมๆมาเรียบร้อยท่านผู้ชมครับดีอินฟินิตี้จากประเทศไทยขวาไก่แรกในวันนี้ครับผมแม่สวยงามมาท่านผู้ชมโอ้โหใช่ค่ะตอนแรกแอบเป็นห่วงเพราะว่าโดนโฟกัสหน้าโฟกัสหลังแต่ว่าวงสุดท้ายเป็นใจจริงๆวินเนอร์วินเนอร์ชิคเก้นดินเนอร์ค่ะตกเป็นของทีมไทยอย่างดีอินฟินิตี้โอ้จังหวะไฟนั้นสวยมากคือเอาตัวอีโก้เนี่ยตอนแรกเนี่ยได้พื้นที่บ้านแต่พอวงบีบมาหาเราเนี่ยกลายว่าเขาต้องมางัดริมไซด์ก่อนที่เหลือเป็นคนสุดท้ายใช่ครับผมแม่ท่านผู้ชมฮะเกมนี้น่าจะเดินทางน้อยที่สุดด้วยครับเนื่องจากเขาลงบริเวณทางด้านนี้อยู่แล้วนะสำหรับ Infinity ครับค่ะโอ้เปิดมาได้สวยค่ะทีมไทยได้ไก่ไปนี่คือตัวแทนเลยนะเพราะว่าทีมอื่นๆเนี่ยแอบหนักเหมือนกันในเกมแรกแต่นี่เป็นเพียงแค่เกมแรกเท่านั้นใช่ผมซีเคียวได้ดีครับกับโพซิชั่นที่มีอยู่ฮะแล้วเป็น BS1 ที่ได้ MVP ในเกมนี้ไป3อิลิม723ดาเมจครับวัยรุ่น TikTok เหรอโอ้ยิ้มแย้มแจ่มใสเรียบร้อยค่ะทีม Infinityตัดสินใจดีมากมาดูในส่วนของตารางคะแนนเกมนี้กันท่านผู้ชมครับผมแมตช์แรงกิ้งฮะ11อีลิม21คะแนนรวมครับ Infinity ครับผมอันดับที่2เป็น GE 15คะแนน BN 13ครับผมยูดูอันแลนด์11คะแนนอัลเตอร์อิโก้คะแนนเท่ากับ BTR ครับกิ๊กแฟมครับผม5คะแนนเตอร์เซียของเรา4คะแนนเซมไนท์3เฟสแคน2ครับผมไล่เรียงลงมาดอนเบกดีนทีมทีเขตปฏิจาร1ฮะแวมไพร์เพย์บุ๊กและบล็อกเป็น3ทีมที่ไม่มีคะแนนครับ